ั้งแต่ตำรวจใช้กำลังสลายการชุมนุมของประชาชนในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับตำรวจก็จะอ้างว่าทำตามมาตรฐานสากลมาตรฐานสากลที่ว่านั่นนะครับก็คือ ICCPR ซึ่งเป็นตัวย่อของคำว่า International Covenant on Civil and Political Rights หรือกติการะหว่างประเทศว่าโดยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมันก็คือกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลครับที่ประเทศสมาชิก UN ตกลงร่วมกันว่าเราจะใช้ ICCPR นี่แหละเป็นกรอบในการออกกฎหมายภายในประเทศประเทศไทยเราก็ตกลงกับเขาด้วยนะครับตั้งแต่ปี2539ในสมัยรัฐบาลบรรหารศิลปะอาชาสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมก็อยู่ใน ICCPR ข้อ21นี่แหละครับซึ่งก็เขียนเอาไว้กว้างแต่ UN ก็รู้เลยครับว่ามันกว้างเกินไปจนบางประเทศเนี่ยอาจจะมุบมิบตีความเพื่อใช้อำนาจรัฐเกินเหตุจนละเมิดสิทธิมนุษยชน UN ก็เลยออก General Comment หรือความเห็นทั่วไปฉบับที่37ซึ่งเป็นคู่มือในการตีความสิทธิในการชุมนุมของ ICCPR ครับวันนี้ผมจะแชร์เรื่องการสลายการชุมนุมตามมาตรฐานสากลบางส่วนที่สำคัญสำหรับผู้ชุมนุมตำรวจและประชาชนทุกคนมาตรฐานสากลเรื่องที่1ตำรวจจะสลายการชุมนุมได้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์เข้าสู่เงื่อนไข1ใน2เงื่อนไขนี้ครับเงื่อนไขแรกผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงหรือยุยงให้คนอื่นใช้ความรุนแรงอย่างกว้างขวางครับคำว่าความรุนแรงในที่นี้หมายถึงการใช้กำลังทางกายภาพที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บการเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายอย่างร้ายแรงหรือกรณีที่2การชุมนุมยังเป็นไปโดยสงบแต่สร้างผลกระทบต่อสาธารณะที่ร้ายแรงและยาวนานซึ่งรวมถึงการกีดขวางการเข้าถึงบริการที่จำเป็นเช่นการปิดกั้นทางเข้าฉุกเฉินของโรงพยาบาลหรือการชุมนุมนั้นทำให้การจราจรหรือเศรษฐกิจหยุดชะงักลงเช่นการปิดทางด่วนเส้นหลักเป็นเวลาหลายวันมาตรฐานสากลเรื่องที่2ครับถ้ามีผู้ชุมนุมในสัดส่วนที่น้อยมากใช้ความรุนแรงหรือจะใช้ความรุนแรงกรณีแบบนี้ครับถือว่าการชุมนุมในภาพรวมยังคงสงบปราศจากอาวุธอยู่และเป็นหน้าที่ของตำรวจครับที่จะต้องแยกผู้ใช้ความรุนแรงนั้นออกมาจากพื้นที่ชุมนุมเพื่อให้การชุมนุมนั้นยังคงดำเนินไปอย่างสงบปราศจากอาวุธอยู่มาตรฐานสากลเรื่องที่3ผู้ชุมนุมจะไม่แจ้งการชุมนุมก็ได้ตำรวจจะมาอ้างเหตุนี้ในการสลายการชุมนุมไม่ได้เพราะว่าการแจ้งการชุมนุมก็เพื่อให้ตำรวจสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมและประชาชนในละแวกนั้นได้การไม่แจ้งการชุมนุมไม่ใช่ความผิดทางอาญามาตรฐานสากลเรื่องที่4ก่อนที่จะสลายการชุมนุมตำรวจจะต้องประกาศให้ผู้ชุมนุมทราบก่อนเพื่อให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมด้วยตัวเองและต้องให้เวลาเพียงพอรวมถึงต้องดูให้แน่ใจด้วยว่าผู้ชุมนุมมีทางออกจากพื้นที่ชุมนุมอย่างปลอดภัยเด็กและผู้สูงอายุหรือบุคคลอื่นที่อาจได้รับความเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วๆไปจะต้องได้รับการช่วยเหลือออกจากพื้นที่ก่อนด้วยมาตรฐานสากลเรื่องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับการใช้อาวุธในการสลายการชุมนุมต้องเป็นไปตามหลักการชี้แนะการใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงต่ำของ UN มาเริ่มกันที่ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงครับการฉีดน้ำแรงดันสูงจะใช้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์อาจนำไปสู่การเสียชีวิตบาดเจ็บร้ายแรงหรือการทำลายทรัพย์สินเป็นวงกว้างเท่านั้นและต้องไม่ฉีดในระยะใกล้ผู้ชุมนุมด้วยแก๊สน้ำตาหรือสารเคมีที่สร้างอาการระคายเคืองควรมีปริมาณสารพิษที่น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ควรยิงเป็นวิถีโค้งสูงและไม่ควรยิงไปที่แนวหลังของกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงเพราะอาจก่อให้เกิดการเผชิญหน้ากับตำรวจได้กระสุนยางใช้กับผู้ใช้ความรุนแรงเท่านั้นโดยยิงได้เฉพาะที่ช่องท้องช่วงล่างหรือที่ขาอาวุธส่งเสียงเช่นเครื่องขยายเสียงระดับไกลต้องใช้ระดับเสียงที่ไม่ทำลายการได้ยินถาวรสำหรับมาตรฐานสากลแล้วเหนือสิ่งอื่นใดคือการเจรจาต่อรองกันระหว่างตำรวจกับผู้จัดการชุมนุมแทนการใช้กำลังสลายการชุมนุมครับ